Samsung Galaxy M525G และ M325G เผยสเปคชูจุดเด่นหน้าจอ AMOLED Chipset Snapdragon 778และกล้อง64ล้านพิกเซลรุ่นเปิดตัวเดี๋ยวๆนี้นะ Realme GT Master Edition เปิดราคาในประเทศไทย 13,990 บาทจัดเต็มด้วยหน้าจอ Super AMOLED Refresh Rate 120Hz ชาร์จเร็ว65วัตต์และ Chipset Snapdragon 778G 5G บนดีไซน์ระดับพรีเมียม 6G ใกล้ความเป็นจริงอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่ LG ประสบความสำเร็จในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย 6G เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีนะครับเช้าๆแบบนี้มาร์คเดย์ข่าวสารทางไอทีรอบโลกไปพร้อมๆกันนะครับอัปเดตข้อมูลไปพร้อมๆกันในช่วงเช้าแต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์แชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาอัปเดตกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับในวันที่25สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยเขามีแผนปักหมุดไว้ว่าจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Galaxy M325G อย่างเป็นทางการแต่ดูเหมือนว่า Samsung นั้นอาจจะไม่ได้เปิดตัวแค่รุ่นเดียวเท่านั้นอาจจะมีอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Galaxy M525G เพราะมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมเหมือนกันนะสำหรับ Galaxy M525G เนี่ยจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอที่มีดีไซน์ Infinity O Display ขนาด 6.7 นิ้วมาพร้อมกับกระจก Gorilla Glass 5สุดแกร่งภายในมาพร้อมกับ RAM 6GB และ 8GB แบ่งเป็น2รุ่นโดยความจำ128แล้วรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ด้านของการถ่ายภาพจะมาพร้อมกับกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์12ล้านและ Depth Sensor 5ล้านพิกเซลด้วยส่วนกล้องเซลฟี่กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมาต่อกันที่อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Galaxy M325G รุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลเป็น TFT Infinity V Display มีติ่งทรงตัว V อยู่ที่ด้านบนของหน้าจอขนาดจอ 6.5 นิ้วความละเอียด SD Plus เท่านั้นมาพร้อมกับกระจก Gorilla Glass 5ภายในเป็นชิปเซต MediaTek Dimensity 720ประกบคู่กับ RAM 6GB ROM เหนียวความจำ128แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมถ่ายภาพได้คล่องตัวนะครับโดยกล้องหลังเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็ Depth Sensor 5ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลเบื้องต้นยังไม่ทราบข้อมูลวางจำหน่ายนะครับและการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มารอดูกันอีกครั้งนึงถ้ารุ่นนี้เปิดตัวเมื่อไหร่ไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนมาต่อที่ข่าวที่2ครับหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในประเทศจีนไปนะครับล่าสุดทาง Realme ก็ไม่ปล่อยให้รอช้าครับหยิบนำโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นมาเปิดตัวในไทยแล้วอย่าง Realme GT Master Edition Realme GT Master Edition จะมาพร้อมกับดีไซน์ของตัวเครื่องที่ได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์สาย Essential นะครับระดับโลกเลยที่ชื่อว่า Nagoto Fukusawa นะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระเป๋าเดินทางแล้วก็ฝาหลังที่จะมาพร้อมกับบอดี้แบบหนังแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยผิวสัมผัสดูนุ่มเหมือนผิวเด็กพร้อมกับการเปลี่ยนลวดลายที่นูนนะครับออกมาคล้ายกับกระเป๋าเดินทางจริงๆช่วยให้การจับถือนั้นถนัดมือมากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีการประทับลายนะครับว่านาโกโตะฟูกุซาวะแบบเด่นชัดเลยในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานตัวนี้จะมาพร้อมกับการแสดงผลของ Samsung Super AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วของหน้าจอเขานะครับความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120Hz ทัชสมิ่งเรท 360Hz มาพร้อมกับขอบเขต4นะครับ DCI P3 ครอบคลุม 100% ภายในมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 778G ประกบคู่กับการทำงาน RAM 8GB ROM 256GB แบตเตอรี่ 4,300mAh ชาร์จเร็ว 65 วัตต์ด้วยหน้าของการถ่ายภาพจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวแบ่งออกเป็นกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านพิกเซลรองรับการโฟกัสภาพระยะใกล้สูงสุด4เซนติเมตรกล้องหน้า32ล้านพิกเซล Realme GT Master Edition จะวางจำหน่ายในประเทศไทยผ่านทาง Realme Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายในวันที่4กันยายนเป็นต้นไปมี2รุ่นครับคือรุ่น RAM 8GB ความจำ128อยู่ที่ 13,990 บาทและรุ่น RAM 8GB ความจำ256อยู่ที่ 15,990 บาทนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง TrueBoost S AS D-Tag ในราคาเริ่มต้น 6,990 บาทเมื่อซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็คเกจที่กำหนดด้วยก็ถือว่าเป็นมือถืออีก1รุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับลวดลายสวยและวางขายในไทย
มาต่อที่ข่าวนึงครับแม้ว่า 5G นั้นจะเริ่มเปิดให้บริการได้ไม่นานนะครับแต่ข่าวคราวของเทคโนโลยีขั้นต่อไปก็คือ 6G ก็ยังคงที่จะเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนะครับดูเหมือนว่า 6G นั้นจะเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ LG นั้นสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่าย 6G ได้สำเร็จแล้ว LG ได้ออกมาประกาศความสำเร็จด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 6G หลังได้มีการสาธิตส่งข้อมูล 6G แบบกลางแจ้งนะครับในระยะ100เมตรได้อย่างสำเร็จแล้วด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับโดยความสำเร็จครั้งนี้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท LG นะครับและบริษัทอีกท่านหนึ่งซึ่งทาง LG เนี่ยระบุว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยส่งสัญญาณได้ในระดับ15 dBm เลยนะครับเบื้องต้น LG ยังไม่ได้ประกาศให้ทราบนะครับว่าเทคโนโลยี 6G ที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นเนี่ยในช่วงนี้สามารถที่จะถูกนำมาใช้ได้จริงในเวลาใดนะครับโดยนอกเหนือจาก LG แล้วเนี่ยก็ยังมีหัวเว่ยเหมือนกันที่รุกตลาดพัฒนาเทคโนโลยี 6G ด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะมาพร้อมกับการใช้งานในปี2029ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแต่ล่าสุด 5G เหมือนมีแล้วเนาะเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ 6G มาเราจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่านะในส่วนนี้ก็ต้องรอ 5G ก่อนละกันนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคลิปเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย